สวัสดีค่ะเจอกันกับนิกแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือ2อุดรธานีโฮมเซอร์วิสบริการค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเล็กจะพามารวบรวมรถกระบะที่ราคาถูกออปชั่นของแต่งจัดเต็มโดยคลิปนี้นะคะคัดมาให้ทุกคนดูแบบเน้นๆเฉพาะรถแบรนด์ Ford Ranger Mitsubishi และ Nissan เท่านั้นสต็อกแน่นมากเวอร์มีให้เลือกกันหลายคันและราคาเขาก็เบาอยู่จริงๆค่ะแต่คุณภาพเรียกได้ว่าจัดเต็มกันทุกคันเลยค่ะตอนนี้จะมีคันไหนให้รับชมบ้างไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะสำหรับคันแรกขออนุญาตพาดูจากรถที่ราคาเบาอยู่ที่สุดในร้านณตอนนี้เป็นรถกระบะแคปยกสูง Nissan Navara Calibre 2.5 เกียร์ธรรมดาปี2010รุ่นนี้ทนทานสู้งานได้ไม่มีหวั่นตัวกระบะด้านหลังก็กว้างขวางคนคงได้เยอะใช้งานกันได้เอกประสงค์ภายในเป็นกระบะแคปเปิดได้ที่มาพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์ใช้งานง่ายๆมาในราคาที่ใครๆก็เอื้อมถึงเพียง198,000 บาทเท่านั้นคันนี้ขายสดเท่านั้นนะคะมาดูต่อที่ลำดับที่2กันค่ะกับ Ford Ranger Open Cab XLT 2.2 เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2013จดทะเบียนเมื่อปี2014เป็นรถกระบะแคปตัวเตี้ยใครที่ชอบทรงนี้ต้องถูกใจคันนี้แน่นอนพอรอบคันเราแต่งให้แล้วพร้อมใช้ภายนอกเขามาพร้อมกับล้อแม็กหลายยอดฮิตภายในเป็นกระบะ Open Cab แคปเปิดได้กว้างขวางเลขไมค์คันนี้นะคะเขาอยู่เพียงแค่ 190,000 นิดๆเท่านั้นตัวเครื่องเล่นเป็นระบบจอสัมผัสด้วยค่ะที่สำคัญนะคะเขาสนุนราคาอยู่แค่เพียง 248,000 บาทเท่านั้นคันนี้ซื้อสดก็คุ้มซื้อผ่อนก็ผ่อนสบายค่ะสำหรับคันที่3คันนี้เขามาสีหายากมากเป็นรถกระบะยกสูงแบรนด์ Ford Ranger Open Cab XLT 2.2 เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2012ของแต่งจัดเต็มรอบคันมาพร้อมกับราคาที่ย่อมเยาว์เพียงแค่ 258,000 บาทใครได้ไปจับจองเป็นเจ้าของคันนี้บอกเลยว่าคลุ้มมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีก็ได้เป็นสีเทาที่เวลาโดนแดดเขาเล่นแสงสวยสุดๆหรือว่าจะเป็นยางนะคะคันนี้ได้เป็นยางมอนสเตอร์เป็นยางดีไซน์กึ่งออฟโรดที่พอติดตั้งแล้วก็จะได้ฟีลรถสายลุยมากโลบาร์เหล็กด้านหลังก็ติดตั้งให้แล้วพร้อมใช้คันนี้แต่งให้แล้วเรียบร้อยเรียกได้ว่าซื้อไปขับเท่ๆกันอย่างเดียวกันได้เลยค่ะในส่วนของคันที่4ยังคงเป็นรถแบรนด์ Ford ค่ะคันนี้มาสีขาวสวยใสเลย Ford Ranger Open Cab 2.2 XL เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2017รถกระบะแคปเปิดได้ตัวเตี้ยยกสูงรถสวยออปชั่นแน่นจัดเต็มมากเวอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นบันไดเสริมข้างซ้ายขวาโลบาร์เหล็กด้านหลังกันชนท้ายก็มีติดตั้งให้แล้วแบบฟรีๆแถมภายในเขาเป็นรถกระบะแคปเปิดได้เบาะและเครื่องเล่นก็ได้เป็นแบบเดิมโรงงานทั้งคู่ที่มาพร้อมกับเลขใหม่สุดว้าวเพียงแค่ 100,000 นิดเท่านั้นนะคะแถมยังมาราคาสุดคุ้มเพียงแค่ 298,000 บาทเท่านั้นใครที่กำลังมองหารถดาวน้อยผ่อนสบายเราแนะนำคันนี้เลยค่ะต่อกันที่คันที่5ขอแทรกพาชมเป็นรถแบรนด์มิซูกันบ้างคันนี้รถท็อปสุดในรุ่นเกียร์ธรรมดาเลยค่ะ Mitsubishi Titan Mega Cab 2.4 GLX Limited Part เกียร์ธรรมดาปี2018หล่อแรงออปชั่นตัวท็อปแถมเป็นรถเจ้าของเดียวออกจากศูนย์ได้ฟิลรถใหม่ป้ายแดงตัดจ่ายในราคาเพียงแค่ 328,000 บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วราคานี้คุ้มที่สุดออปชั่นเขาให้มาเยอะจริงๆค่ะในส่วนของด้านหน้ามาพร้อมกับไฟ Daytime LED มือเปิดประตูยังได้เป็นแบบ Smart Entry กล้องมองหลังก็มีมาให้แล้วจากโรงงานแล้วก็ภายในเป็นกระบะแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกที่มาพร้อมกับปุ่ม Quick Start พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันราคานี้ได้ออปชันแบบเยอะจุกๆแบบนี้เรียกได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะคันสุดท้ายคันนี้เป็นรถกระบะตอนเดียวที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นตอนเดียวเกียร์ 4-wheel รถที่สามารถลุยได้จริงค่ะ Ford Ranger 2.2 Single Cab Standard XL เกียร์ธรรมดา 4-wheel ปี2019จดทะเบียนเมื่อปี2021รถสวยปีใหม่และที่สำคัญรุ่นนี้หายากมากนานๆจะมีเข้ามาทีแต่งให้แล้วจัดเต็มรอบคันที่สำคัญด้านหลังเข้ามาพร้อมกับกันชนท้ายแบบเหล็กสีดำกันชนที่สามารถ
กป้องรถเราได้อย่างดีเยี่ยมภายในคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งวิ่งน้อยมากค่ะคันนี้เรียกไมล์เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นไม่ธรรมดาเลยและราคานะคะก็สนนราคาอยู่แค่เพียง 338,000 บาทเท่านั้นเองค่ะรับชมกันจนจบแล้วนะคะสนใจหรือว่ามีคันไหนที่เข้าตากรรมการแล้วนะคะรีบสอบถามเล็กมาได้เลยที่เบอร์0925325286และเบอร์0927950671ค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะ